สวัสดีค่ะเอ๊ะขึ้นยังเอ๊ะเฮลโลมันติดไหมอ่ะทำไมไม่มีเลขอ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะประพรรัตน์บอกว่าคิดถึงหน้านิ่งๆของสน้อยตอนนี้สน้อยอยู่ในกำมือของฝนแล้วสน้อยครับนอกจากจะทำหน้านี่คือทำหน้าแบบโมโหสน้อยวันนี้ใส่ชุดมาด้วยเท่เด้ สน้อยเท่ไหมครับสน้อยอย่านั่งนิ่งไปดิ สน้อยทักทายแฟนๆหน่อยสิไฮไฮคุยสิคุยกับเพื่อนๆสิเห็นเปล่ามีอะไรเต็มจอเลยเห็นไหมสน้อยเห็นไหมเนี่ยไม่มองเลยเหรอมองหน่อยหน้าสวัสดีครับผมสน้อยทหารเอ้ยตำรวจตำรวจสิตำรวจอยู่กองพันไหนตำรวจเรียกเป็นอะไรนะอยู่หน่วยอยู่เขตไหนนิ่งนิ่งไม่ชอบอ่ะสิใส่ให้ดีๆก่อนใส่ยังไงเนี่ยหัวเราเล็กกันเนาะตึ๊บโอ้ยไม่งอแงนะตึ๊บทำไมพยายามเข้าตอนนี้คือแบบนอนเป็นตัวก้อนคือมันไม่ชอบตัวน้อยนอนนิ่งเลยตัวเบิ่มอะไรครับสน้อยหันมาคุยกันหน่อยแล้วสน้อยเด้นี่ใส่ปักคอลายเสือด้วยมีแฟนคลับส่งมาให้จำไม่ได้แล้วว่าใครส่งมาให้อ่ะโอ้แต่ว่าใช้แล้วนะคะใครเป็นเจ้าของบอกเลยน่ารักเนาะฟูฟูขยับเร็วตุ๊กตาพวกเราอ่ะขยับขยับเอ๊ะเอ๊ะน้อยตายเปล่าวันนี้แล้วชัวอุ้มหน่อยอึ๊บแอทำหน้าเหมือนแบบถูกฆาตกรรมใส่หมวกน้อยสวัสดีฮะ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 เฮ้ยตะเบ้หน่อยแขนอยู่ไหนโอเครัดคอเอาออกก่อนอึ๊บพี่ขอโทษโอ้ออกออกสบายใจขึ้นไหมไอ้โหคอมเมนต์เต็มเลยอ่ะไม่ทันสักครู่นะคะฝนไม่ไปไหนหรอเพิ่งกลับเข้ามาค่ะสน้อยไม่ชอบใส่หมวกสน้อยไม่ชอบใส่อะไรเลยสน้อยงอนหันหลังเลยอยากเป็นสน้อยพี่ป้อมบอกสน้อยอย่างเท่ไหนอู้อ่านไม่ทันทำยังไงดีแมวหรือหุ่นสนันลอยกระทงยังคะยังค่ะเมื่อกี้เดินผ่านร้านขายกระทงก็จะมีกระทงพวกกระทงสีๆแบบกระทงขนมปังอะไรเงี้ยก็ว่าดีนะคะเพราะว่าปลามันจะได้กินได้เนาะหวังว่าจะเป็นสีที่ทำมาจากธรรมชาติแมวเลยล่ะปลาจะได้กินได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ตอนนี้แมวไม่ไหวแล้วนั่งตักนิ่งเลยสน้อยครับที่บ้านให้อภัยแล้วไปลอยกระทงกันไม่ได้ไปเลยใครลอยกระทงโพสต์รูปมาฝากด้วยนะคะอยู่กับสน้อยที่บ้านนี่แหละหรือพาสน้อยไปลอยดิ Hi from Taiwan เน็ตไม่ดีเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะโอเคสน้อยหนักกี่โลคะสน้อยหนักกี่โลแล้ว
ไม่ได้ช่างมานานแล้วเนาะคิดว่าน่าจะยังอยู่ที่ประมาณ6 กิโลยกเป็นเวทได้เลยเสน้อยนั่งเหมือนเด็กเลยเหรอต้องตักนะดูยังไงเนี่ยแอะนั่งนิ่งเลยทำไมนั่งนิ่งเป็นลูกปั้น นั่งเหมือนลูกปั้นแมวไม่พอใจอะไรคุยกันดีๆนอนดีกว่าว่านอนสัตว์ง่ายเนาะขับรถไปดูฝนไปติดไฟแดงค่อยดูนะคะเพื่อความปลอดภัยลอยออนไลน์อันนี้ดีเดี๋ยวลอยกระทงออนไลน์เสาร์นี้เฮเลิฟกลับมาหรือยังยังไม่มั่นใจเลยค่ะไว้มั่นใจเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจ้งเนาะอัปเดตงานหน่อยก็จริงๆตอนแรกจะมีงานมีตติ้งเนาะแต่ว่าคิวยังไม่ลงตัวก็แต่ว่าเป็นมีตติ้งที่ต่างประเทศเดี๋ยวไว้ยังไงแจ้งรายละเอียดนะคะส่วนมีตติ้งที่ไทยมีคนบอกว่าทีมสนานอยากให้มีตติ้งอะไรเงี้ยก็ปีหน้าดีกว่าเนาะช่วงต้นปีเดี๋ยวรู้กันคุณฝนเล่นคิตตี้ไลฟ์ด้วยไหมครับไม่รู้จักคิตตี้ไลฟ์นะคะปกติถ้าจะไลฟ์ก็ไลฟ์ในอันนี้ Facebook อย่างเดียวแล้วก็ใน IG ก็ลงสตอรี่นิดหน่อยเสือน้อยกดเราหรือเปล่าหันมาสบตาหน่อยสิคุณณภัทรบอกว่าชอบฝนมากเลยติดตามตั้งแต่ฮอร์โมนซีซั่น1ขอบคุณค่ะมีคนอยากเป็นแมวเยอะอ่ะเสือน้อยอวดซิเป็นแมวดียังไงเสือน้อยเต้น PPAP ได้ไหมได้เหรอจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยหิงเว้ยช่วยเลี้ยงแมวเอาไม้สน้อยเลี้ยงยากไอ้ฝนเลี้ยงเองไหนสน้อยนี่ไงสน้อยฉันรู้แล้วสน้อยเหมือนอะไรเหมือนสฟิงค์พี่ฝนเล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยเล่นไม่เป็นหรอค่ะวันนั้นก็เอาของเพื่อนมาเล่นเพื่อนเพิ่งซื้อมานางบอกลดราคาเนี่ยร้านบอกว่า 3,000 เหลือ 1,000 เดียวซื้อมาเลยเล่นเป็นไม้ใหม่เป็นมีคนถามว่าพี่ฝนไม่ได้ใส่ดำเหรอครับอันนี้สีเทานะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านค่ะก็คิดว่าเป็นโทนสีสุภาพแล้วเนาะตอนออกไปข้างนอกก็ใส่ดำใส่ขาวนะคะแล้วแต่กาลเทศะคุณน้อยไม่ค่อยร่าเริงเลยเสน้อยก็เงี้ยแหละหน้านิ่งๆต้องแบบมีขนมมาล่อถ้าได้ยินแบบปลาหมึกอะไรเงี้ยบอกว่ามีปลาหมึกมีขนมมาให้ตาโตเลยเสน้อยกินปลาหมึกไหมต้องไปอยู่หน้าตู้เย็นเสน้อยกินปลาหมึกไหมกินปลาหมึกปลาหมึกกรอบแกบกรอบแกบเฮ้ยปลาหมึกไหมปลาหมึกไหมแกงแมวนี่ก็อยู่นิ่งเนาะคอมเมนต์เยอะมากเลยอัดไม่ทันวิวมันไม่ขึ้นอะทำยังไงดีพี่ฝนได้เล่นแต่บทสายๆอยากลองเห็นเล่นแบบนางร้ายดูบ้างก็รอดูเฮเลิฟนะคะยังไม่ถึง EP ของซอนเลยเอาปลากระพงล่อแต่แรกกระพงฝนชอบกินแต่สน้อยกินกระพงก็กินนะแบบเวลาไปสั่งกระพงทอดน้ำปลากลับบ้านอะไรเงี้ยก็มีหัวมีหางมีเนื้อมันแบ่งสน้อยบ้างใช่ไหมครับพี่ฝนลอยกระทงที่ไหนคะไม่ได้ลอยลีเชิงหวังมิสยูทูนะคะสน้อยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเรียนตั้งแต่2003อะถ้าจำไม่ผิดเนอะ2002-2003ก็กี่ปีแล้วอะน้อยนับอายุตัวเองสิกี่ปีแล้วกี่ปีอ๋อ13ไฮแคทสน้อยไม่ได้แบดหมดสน้อยเป็นงี้แหละสน้อยเต้นโชว์ป่ะเต้นเพลงพี่บี้ได้ด้วยนะเมื่อก่อนชอบจากสน้อยเอ้ยเต้นเพลงพี่บี้ตลกมากเดี๋ยวขอหาที่ตั้งก่อนทำไงดีอะส่งจุบสน้อยส่งจุบไปไหนส่งจุบให้พี่ๆดูก่อนส่งจุบเอ๊ะดินมานี่มาส่งจุบว้าระบำชาวเกาะได้ไหมระบำชาวเกาะไพเราะเสนอสะใจสายน้ำนางไร
ใจน้ำหลั่งไหลกระทบหาดทรายดังคืนคืนกระทบหาดทรายคืนคืน13 ปีวาดรูปหัวใจได้ไหมสน้อยแล้วโอ้ยโอ้ยดินดินดิน I have a pen เย้เพนไพแอปเปิลเพนฮ่าเป็นไพแอปเปิลแอปเปิลเพนดู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 ทิ้งสน้อยดีกว่าเมื่อวานใส่เสื้อเป็นคานเยเวสเลยคือแบบคือมีชุดลายกระต่ายขนฟูๆให้สน้อยอยู่ตัวนึงแล้วมันก็จะไม่ชอบใส่ฮูดพอใส่มันก็นั่งนิ่งเอ๊ะไปไหนอยู่ด้วยกันนะเนาะชอบนอนตักแอร์เปิดแอร์เมื่อไหร่ก็ขอวิ่งขึ้นห้องคือกลางคืนอะถ้าฝนจะนอนแล้วเอ้ยฝนยังไม่นอนสน้อยจะนอนมันก็จะมาร้องหน้าประตูห้องไม่ก็ไปนอนทับโน้ตบุ๊กนอนทับหนังสือฝนบ้างล่ะแน่จ้องหน้าอีกแน่โดนนินทาเหรอนี่แน่เฮ้ยใครเมาผมซีใครเมาผมสน้อยส่งเสียงแล้วเออสน้อยไม่ค่อยร้องเนาะฝนมาเที่ยวเชียงใหม่หน่อยหูยังไม่ได้ไปเลยค่ะใครเป็นคนตั้งชื่อสน้อยฝนเองค่ะคือตลกมากตอนแรกไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียตอนเก็บมาเลี้ยงเนาะก็ใส่ถุงกลับบ้านมาแม่ก็เอามาให้แล้วก็ตอนนั้นคิดอะไรไม่รู้อยากได้ชื่อแบบขนมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝนชอบกินเชอร์รี่เป็นคนชอบกินผลไม้ไงเชอร์รี่บลูเบอร์รี่สาลี่ก็กินมีแต่ลิลี่แอปเปิ้ลแตงโมสับปะรดผมชอบกินผลไม้แล้วก็ชอบกินพวกขนมตอนแรกคิดว่าแบบลาเต้มอคค่าโมจิมาร์ชเมลโล่อะไรเงี้ยคิดไปเรื่อยเปื่อยอะไรมีครั้งนึงอยากให้ชื่อน้องเชอร์รี่คือแบบไม่ไหวอะตุ๊ดเกินเนาะเป็นตัวผู้ชื่อเชอร์รี่ไม่ได้ก็เห็นลายเสือก็ได้ชื่อสน้อยอะจบเรื่องยาวจังพี่ฝนไม่ลอยกระทงหรอคะคงลอยออนไลน์ค่ะไม่ได้อยากออกไปไหนเนาะรถติดเดี๋ยวนะเอาแมวใส่ถุงกลับบ้านหรอใช่คือจริงๆเคยเล่าเรื่องนี้หลายรอบแหละแต่ว่าถ้าไม่เคยฟังไลฟ์อันนั้นก็คงจะไม่รู้คือตอนนั้นฝนอยู่ประมาณป.3ป.4อยากได้แมวแล้วคุณแม่บอกว่าพาร้านก๋วยเตี๋ยวก็เห็นลูกแมวกับแบบแม่แมวอยู่ก็เลยไปถามเจ้าของร้านว่าแบบให้ไหมถ้าสน้อยมีเพื่อนไลน์วิสกัสแม่ถามว่าเอาไลน์อะไรเจ้าของร้านเขาบอกเฮ้ยให้เอาไปช่วยเลี้ยงหน่อยมันเยอะมีไลน์เสือกับไลน์วิสกัสคืออะไรคนอาจจะไม่เข้าใจไลน์วิสกัสคืออะไรวิสกัสคือจริงๆมันคือแมวพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์เนอะปะคะสีเทาๆแต่ว่าบนอาหารแมวยี่ห้อวิสกัสอะมันมีแมวที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของมันอะเป็นไลน์วิสกัสนึกออกไหมก็เลยเรียกว่าลายวิสกัสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นที่รู้กันของที่บ้านฝนก็ลายเสือแล้วกันก็เนี่ยได้เสือน้อยมาแม่ก็เอาใส่ถุงพลาสติกคือเสือน้อยตัวเข้ากำมือเดือน2 เดือนอะไรเงี้ยแต่หย่านมแม่แล้ว3 เดือนได้เนาะใส่ถุงพลาสติกขึ้นแท็กซี่กลับบ้านมามันก็ไม่ร้องเลยแล้วกลับมาก็เอามาเลี้ยงที่บ้านก็ให้นมผสมอาหารเม็ดบดๆให้มันกินแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆใส่กรงไว้แต่กรงไม่ได้ปิดฝามันก็จะปีนออกมานอนข้างฝนแต่ตอนนั้นมันตัวแค่เนี้ยเท่ากำมือแม่ก็กลัวว่าฝนจะนอนทับสน้อยก็พยายามจับใส่ตะกร้าใส่กรงไว้แต่พอโตมาก็นี่แหละนอนด้วยกันทุกวันเลยอยากได้เสือใหญ่เป็นเพื่อนสน้อยไหมต้องขัดกันแน่ๆเลยเอ๊ะเก่งมากชื่อพันธุ์มาลาสกันมาลามิวชื่อพันธุ์มาลาสกันมาลามิวอันนั้นมันชื่อพันธุ์หมาไม่ใช่เหรอคะสน้อยอ้วนใช่สน้อยอ้วนมากคือไปเทียบกับ
น้องหมาทั้งหลายเนี่ยสน้อยแพ้เลยยิ่งชิวาว่านะตัวแบบ2-3 โลอย่างเงี้ยสน้อยคงทับตายพี่ฝนทานข้าวหรือยังยังค่ะยังไม่ทานข้าวเย็นเลยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็คงไปทานข้าวแหละนานาอืดหรือยังสอนนี่ก็ไม่รู้นะอ๋อวันนี้มีพระจันทร์ดวงใหญ่ที่สุดมีเงี้ยซุปเปอร์มูนใช่ไหมคะไม่รู้อยู่แถวบ้านจะมองชัดไหมสน้อยนอนทับฝนไม้นอนเดินผ่านบางทีก็มานอนทับบนตัวฝนเลยหายใจไม่ออกน้องเกศรบอกว่าชอบฝนตั้งแต่เล่นสีสหายสบายดีแล้ววิขอบคุณค่ะตอนนั้นเล่นกับพี่ตงทูพีพี่แตงโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนเลยเนาะนานมากวิจำได้ด้วยขอบคุณค่ะอยากเห็นแมวเดี๋ยวกลับไปย้อนดูแล้วกันเนาะเมื่อกี้ให้ดูไปเยอะมากตอนนี้แมวนอนแล้วจริงๆอยากจะฝากหนังสือที่ปกติฝนจะลงใน Twitter เนาะหรือว่าให้ไปลงในแฮชแท็กใน Twitter เหมือนเดิมดีมีใคร for Twitter ฝนหรือยังสนันทชัด TH ด้วยอีกตัวหนึ่ง TH ไม่ใช่ Thailand นะคะย่อมาจากนามสกุลธนภัทรพิสารพี่หรือน้องเบนเนี่ยบอกว่ามีพัดลายสน้อยไว้ในครอบครองด้วยฝนก็มีนะคะแฟนคลับจีนให้มาจะสั้นอีกวันไหนกำลังผังรายการกำลังจัดอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาท้ายมาอัดเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอ่ะมีคนให้ความรู้บอกว่าวิสกัสคือชื่ออาหารแมวแมกันชอแทเป็นพรีเซนเตอร์ใช่สุนทรใส่ถุงให้ดูด้วยใส่ไม่ไหวอะถุงขาดพอทวิตเตอร์อยู่แล้วเนาะมีหนังสือแนะนำหลายเล่มมากคือช่วงนี้ก็เรียนจบแล้วแล้วก็ยังไม่เปิดกองนะคะคือปิดกองเฮนเลอร์ไปเนอะปิดกองยูปรินไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพิ่งโพสต์รูปที่บอกว่าแบบนิวซีรีส์ของปีหน้านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาค่ะแต่ว่าไม่ใช่โปรเจกต์เอสนะคะเป็นของจิมเอ็ม25ใช่สปอยไว้แค่นี้ก่อนถ้าจะซันเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกนะคะจะได้ไปเจอกันเนาะเฮดเลอร์บอกอากาศวันไหนคะพี่ก็ไม่รู้ค่ะรอดูก่อนนะคะรอดูความเป็นไปก่อนเสือน้อยต้องใส่กระสอบแทนใส่ถุงไม่ไหวจริงมีคนถามมาเหมือนกันนะว่าว่างๆทำอะไรคือพ้นจากอ่านหนังสือเนี่ยก็จะดู YouTube ตอนนี้ก็จะติดหลายคนเลยคือติดบล็อกเกอร์ดูสอนแต่งหน้าเพราะว่าจริงๆเวลาออกอีเวนต์เนี้ยค่ะก็จะจ้างช่างแต่งหน้าใช่ไหมแต่บางครั้งเป็นงานปิดหรือว่างานสัมภาษณ์แมกกาซีนบางครั้งไม่มีช่างแต่งหน้าให้เนี่ยเราก็จะต้องฝึกแต่งหน้าเองฝนก็จะดูหลายคนมากชื่อได้ไหมเป็นติ่งเขาอยู่เหมือนกันก็จะมีพี่นีน่าค่ะจากนีน่าเวิลด์นี่จำได้จำสโลแกนได้แล้วก็พี่มอสเป็นพี่ฝนไหมหรือเป็นน้องหรือเท่ากันไม่มั่นใจคือเราดูเราก็แบบไม่ได้ตามประวัติเขาอะเนาะพี่มอสมอสเตอร์อะไรเงี้ยก็ดูพี่เขาพี่หรือเพื่อนอ่ะขอโทษนะคะที่ไม่รู้อายุก็ดูเขาสอนแต่งหน้าอยู่แล้วก็มานั่งแต่งตามเวลาไปงานเงี้ยค่ะหลังๆก็จะแต่งหน้าเองเพราะบางทีเดี๋ยวนี้รถติดมากการที่จะนัดช่างแต่งหน้าไปเนี่ยมันก็เสียเวลาหรือว่าแมเนจเวลาไม่ทันแล้วจะแต่งในรถบ้างรีบตื่นเช้าจากบ้านมาแต่งหรือบางทีขนเครื่องสำอางไปแต่งที่นาดาวก็มีก็แต่งหน้าเองช่วงนี้สนุกมากดู YouTube อ่านหนังสือวีคนี้อ่านจบไป3 เล่มแล้วนะคะมีเรื่องที่แฟนคลับส่งมาให้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงในวังสัตว์ปทุมเนาะเป็นแมวในวัง
แมวในวังแมวแมวอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนอยู่แถวนี้พอดีเลยเพิ่งอ่านจบนี่ชื่ออยู่วังสาปทุมสนุกมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องแมวที่อยู่ในวังนะคะที่สมเด็จพระเทพทรงเลี้ยงไว้แล้วก็มีรูปสมเด็จพระเทพอยู่กับแมวด้วยขออนุญาตเอามาโชว์หน่อยทำหน้าเหมือนเสือน้อยเลยตัวนี้เหมือนจะชื่อพี่ใบตองแมวชื่อพี่ใบตองขออนุญาตนะคะโชว์รูปนิดนึงน่ารักมากเลยเจ้าแมวพวกสมเด็จพระเทพรักสัตว์ค่ะมีทั้งบอกว่าท่านเจองูท่านก็ไม่ได้ให้คนไล่นะคะบางทีก็ปล่อยให้มันอยู่เพราะว่าในวังสัตว์ปฐุมค่อนข้างจะแบบต้นไม้เยอะร่มรื่นก็มีสัตว์น้อยใหญ่มาอาศัยอยู่เนาะแมวน่ารักมากเรื่องนี้พี่หมาจ๋าวาดรูปค่ะแมวทรงเลี้ยงของประเทศใช่เรื่องนี้น่ารักมากถือว่าเป็นเจ้าเหมียวเหมียวนี่โชคดีมี2ตัวชื่อพี่หัวขบวนกับท้ายขบวนในหนังสือเล่าว่าคือมีรถที่รถตามเสด็จเนี่ยค่ะเปิดฝากระโปรงลงรถออกมาก็เจอเจ้าแมว2ตัวอยู่ท่านก็เลยทรงเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่าหัวขบวนกับท้ายขบวนเพราะว่าอยู่ในรถนำขบวนน่ารักเนาะฝนว่าเน็ตฝนดีนะถ้าค้างน่าจะเป็นของฝั่งคนดูมากกว่ามันมีแอปพลิเคชันอะไรให้เล่นไหมอะทำอะไรได้บ้างอ๋อวาดรูปได้อุ๊ยไม่เอาไม่สนแหละเลิกพี่ฝนอายุเท่าไหร่คะ22ค่ะพี่ฝนไปลอยกระทงไหมไม่ได้ไปนะคะพยายามจะไล่อ่านคอมเมนต์อยู่พี่ฝนชอบหนังสือเรื่องอะไรอ่ะหนังสือเยอะมากค่ะถ้าอยากรู้ไปดู hashtag Nan and Her Books นะคะเนาะเน็ตไม่ค้างเนาะหูพยายามไล่อ่านคอมเมนต์อยู่จริงมีหนังสือแนะนำเล่มอื่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวไปลง Twitter ฟังเพลงใหม่พี่แทหรือยังฟังแล้วค่ะโอ้ยน่ารักอยากไปหาชุดขาวมาใส่ซะเดี๋ยวนี้มีอีก2เล่มที่เพิ่งอ่านจบไปนะคะแฟนๆรู้ใจส่งหนังสือมาให้มากคือฝนชอบหนังสือของพี่วินแต่จริงก็ชอบหลายคนนะคะอันนี้เพิ่งอ่านจบไปรอยยิ้มใต้สายฝนเป็นหนังสือที่ให้กำลังใจคือจริงๆมันมีโค้ดแล้วก็มีประโยคที่ดีเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถอธิบายได้หมดจริงๆเวลาพิมพ์ใน Twitter มันก็ได้ข้อความสั้นๆเนาะมีคนแบบถามกันเข้ามาว่ามีวิธีการหากำลังใจยังไงหมดแรงท้อแท้อะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะรอยยิ้มใต้สายฝนคือเวลาเราอ่านหนังสือก็จะมีแง่คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตเราไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นมีคนที่เดือดร้อนกว่าเยอะแล้วก็ถ้ามองปัญหาเป็นเหมือนเกมเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามไปก็ทำให้เราแบบมีพลังก็หาพลังใจแล้วก็สู้กับมันก็จะดีขึ้นบอกว่าคิดถึงพี่ฝนกับพี่เบลจังเลยพี่เบลหรอพี่เบลเหมือนตอนนี้ถ่ายซีรีส์กับเจมอยู่เนาะมีคนถามว่าพี่ทำไมพี่เสียงเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้พี่ต้องไปถามใครดีพี่ต้องไปถามเส้นเสียงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วอะเล่นเกม2048สิพี่ฝนเล่นแล้วไม่เคยถึง2048สักทีฮันแน่พี่ฝนชอบเล่นเกมอะไรคะ2048เนี่ยค่ะตอนนี้ติดหนึบเลยมีอีกเล่มนึงแนะนำเรื่องนี้ทางกันดาร
ของบินหลาสันกลาคีรีนะคะคนน่าจะรู้จักพี่เขาในนามของเจ้าหงินหมายถึงว่าเป็นหนังสือเล่มที่ดังเนาะถ้าผมไม่ได้จำผิดเนาะสนุกมากอ่านง่ายแล้วก็ซึ้งด้วยสนันฟังเพลงใหม่ไทยอนหรือยังฟังแล้วค่ะเบลออะไรหรือยังอะเบลออ่านไม่ออกกอบกีดหัวใจให้หน่อยเมื่อไรพี่ฝนกับพี่เบลจะมีงานคู่กันก็ล่าสุดไปถ่ายร้านเสื้อผ้านะคะจริงๆก็อาจจะเห็นรูปปล่อยมานิดหน่อยแหละแต่เดี๋ยวถ้าเกิดได้รูปเพิ่มอะไรก็จะมาแชร์ให้ดูกันเมื่อไรจะมีผลงานภาพยนตร์อีกภาพยนตร์ยังไม่มีนะคะแต่ซีรีส์มีปีหน้าแล้วก็ยูปรินต์รอออนแอร์เฮดเลิฟก็รอการกลับมาอยู่ค่ะรอตั้งแต่ฝนได้รับบทมาชอบบทไหนที่สุดจากคุณนัทนะคะฝนน่าจะชอบซอนที่สุดแหละเพราะว่าท้าทายแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะแต่ว่าเล่าก่อนเนาะเฮเลิฟจะกลับมาเมื่อไรเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆยังไม่รู้นะคะมีคนบอกว่านึกว่าฝนเป็นเด็กชลบุรีดูจากหนัง ATM เออรักเออเลอร์อันนั้นถ่ายที่ชลบุรีค่ะถ่ายที่สนามกีฬาด้วยสนามกีฬาชลบุรี FC ใช่มีปลาฉลามด้วยจำได้มาสคอตปลาฉลามแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์หนังสือนะคะอันนี้เป็นของฝนเองฝนตั้งใจจะทำโฟโต้บุ๊กเป็นหนังสือของฝนฝนทำเองเลยฝนคนเดียวด้วยก็แต่ถ้าเกิดเป็นฝนกับเบลก็เดี๋ยวรอดูถ้ามีโอกาสคงได้ทำด้วยกันแต่อันนี้ตั้งใจว่าจะทำโฟโต้บุ๊กน่าจะออกช่วงก่อนกลางปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มทำแหละต้องพรีออเดอร์ก็ฝนเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเลยไว้เริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันนะคะใครสนใจก็ขายตรงเนาะฝากด้วยค่ะเป็นรูปของฝนล้วนๆเลยตั้งใจทำมากๆเป็นแบบรวบรวมภาพของฝนแบบบางทีเราลงโซเชียลเราก็ไม่ได้เห็นภาพเยอะเนาะก็ถากทำเป็นโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องที่ฝนไปเที่ยวเล่าเรื่องบรรยากาศความประทับใจหรือว่าแรงบันดาลใจของฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงเป็นภาษาไทยเนาะถ้าแฟนๆจีนหรือแฟนชาวต่างชาติอยากดูก็อาจจะต้องดูรูปไปก่อนนะคะเป็นฝีมือฝนเองเลยคือไม่ว่าจะเป็นโรงพิมพ์รูปภาพบทความขั้นตอนตั้งแต่เลือกรูปเลือกไซส์หนังสือทุกอย่างฝนทำหมดเลยตอนนี้ก็กำลังจะไปติดต่อโรงพิมพ์ค่ะลุยเดี่ยวมากๆเป็นความฝันมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองก็เลยลงมือทำซะเลยยังไงก็ฝากด้วยส่วนเรื่องลายเซ็นมีคนถามก็อาจจะจัดงานแบบว่ามีตติ้งเนาะเหมือนแจกลายเซ็นกี่คนก็ว่าไปหรือกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะสถานที่เราดูอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวมาแจ้งกันอีกทีนึงรอชื่อหนังสือค่ะอู้นี่ก็คิดยากเหมือนกันฝากโหวตได้ไหมคะไม่ถามว่าพี่ฝนเป็นคนจังหวัดไหนกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดเลยไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยจริงๆก็อยากถามนะว่าแบบในหนังสือเราอยากเห็นฝนในมุมไหนอยากเห็นท็อปิกอะไรบ้างจะได้เลือกมาแชร์ถูกเนาะบางคนมีคำถามอะไรอย่างเงี้ย QA เราจะได้ตอบเอาไว้เก่งมากเจ้าหนูพี่อยู่ไกลอ่ะอ๋อ
ว้ยไม่มีโอกาสเจอกันเผื่อวันไหนแบบไปอีเวนท์ที่จังหวัดที่น้องอยู่เนาะเสือก็ยังรออยู่แถวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยก็นอนอยู่ตรงเนี้ยมีคำถามว่าเพลงอะไรที่ช่วงนี้ติดหูเฮ้ยจำชื่อเพลงไม่ได้ตายแล้วยากจังเพลงฟูของ Miley Cyrus มั้งฝนตัวจริงกับในทีวีไหนสวยกว่าตายแล้วตอบไม่ได้เนาะก็ใครเจอตอบให้หน่อยนะคะไม่กล้าตอบเองจริงๆมีคนถามว่าร้องเพลงเรื่องที่ขอได้ไหมของพี่ลุลาเหรออุ๊ยร้องไงอ่ะฟังอยู่บ่อยๆนะได้ยินในวิทยุเล่นกีตาร์ได้กี่เพลงคะโอ้โหจับคอร์ดแรกยังไม่ได้เลยค่ะถ้าอยากให้ร้องต้องพิมพ์เนื้อร้องมาเพราะว่าเป็นคนมั่วเนื้อมากถึงมากที่สุดขอท่อนสั้นๆท่อนฮุกด้วยเล่นกีตาร์เป็นไงคะยากมากค่ะมือฝนอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นกีตาร์จับไม่ได้เลยจริงๆโอ้เหมียวนี่ฝนชอบปีนปีนขาวนุ่มมาเล่นไหมชอบมากแบบนิ่มมาดูดิกดได้เหมือนเยลลี่เลยดึง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 มือก็ได้ดูลายมือหน่อยเขาดูลายมือหน่อยดึงดึงมือนุ่มมากถ้าน้อยต้องไม่ชอบผลว่าผลชอบแกล้งมันแน่เลยโอ๊ยไม่ดุสิไม่เล่นก็ได้โดนแมวโกรธถามว่าเสียงเพี้ยนปะครับโอ้เรื่องร้องเพลงเพี้ยนเป็นเรื่องปกติค่ะทำใจไว้เลยอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่เรื่องที่จะขอการฉันเข้าใจโอ้ร้องไม่ได้ไปร้องดีกว่าเขินสีชมพูหลุดหมดแล้วใช่กำลังจะไปทำสีอื่นแล้วค่ะพี่เสือติงดำพี่เสือไม่ได้ติงดำขาวจั๊วเลยอุ๊ยอุ๊ยไม่เล่นก็ได้นั่นเล็บจะน้อยเล็บมันตัดลึกไม่ได้มันก็เลยจะแบบมีสีอ่ะฝนจะร้องเพลงประกอบอยู่ปิ้นไม้อันนี้มีของพี่วิกเตอร์ร้องนะคะฟังพี่วิกเตอร์ไปก่อนดีกว่า Say something Chinese or English please Hi Alice ขอสีม่วงวู้ไม่ไหวค่ะผมเสียขนาดนี้ไปละวันนี้อยู่นานมากเดี๋ยวขอไปทำธุระอื่นๆก่อนนะบ๊ายบาย